วันนี้เวลา15นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาเสด็จไปยังห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์3มูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัรปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัติรย์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีระเบียบประกอบด้วยผลการดำเนินงานของทั้ง3มูลนิธิการพิจารณาแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม2565ถึงเดือนธันวาคม2566การเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิทั้ง3มมูลนิธิ ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อศึกษารักษาและต่อยอดโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั้งสามูล,ลนิธิเมื่อวันที่3กันยายน2,564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชปปัมภ์เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสาลวะและหมู่บ้านไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสารพระราชบัิญานการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของรัศดรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนอยู่ติดช,ชายแดนที่ว่ามีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่แหล่งบระดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ําเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแผนการดําเนินงานหลังจากนี้จะเน้นการพัฒนาในหลายด้านเช่นด้านเศรษฐกิจเน้นเพิ่มรายได้และลดหนี้สิน ด้านการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอกระเรียงเน้นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากคัดเลือกและฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิน่นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อส่งรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วทรงห่วงใยประชาชนที่ต้องประสบปัญหาช้างป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าแบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น3พื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่าด้วยการทำโป่งและปลูกพืชอาหารช้างป่าจัดทำแหล่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมพื้นที่แนวกันชนหรือจุดพักช้างเพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชนและกำหนดเส้นทางการพาช้างกลับคืนสู่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในด้วยการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแนวกันช้างตามธรรมชาติรวมทั้งจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่าและพื้นที่ชุมชนปัจจุบันมีหมู่บ้านคชานุรักษ์8หมู่บ้าน และหมู่บ้านเครือข่ายขยายผล43หมู่บ้านโดยชาวบ้านมีความเข้าใจพฤติกรรมของช้างมากขึ้นมูลนิธิยังเข้าไปส่งเสริมอาชีพแนะนําให้ปรับเปลี่ยนการเพาะป,ปลูกโดยปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบรวมถึงพัฒนากลุ่มอาชีพได้ขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างสําหรับเยาวชนไปสู่โรงเรียนในพื้นที่และมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศา,าสตร์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหาการุณาที่คุณที่ทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ด้เรื่องครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเช่เชนประชาชนทั่วไปส่งเสริมทัศนคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ต้องขังเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม